และติดตามไปด้วยดาวตลกเซาฟ์นะซะแล้วไงไม่งั้นเลยไม่มีอาจจะมาหาชุก็ได้ไปห่วงรอซะแล้วไงช่วงนี้สมองเปิดตลอดเลยสมองเปิดนี่คือปอดโป่งเปิดไม่รับรู้อะไรไม่รับรู้ข่าวสารอะไรเลยไงล่ะอยู่อยู่อะไรอยู่กับบ้านอยู่ในห้องเราต้องไหวไปตามเหตุการณ์ฮะทุกวันนี้ข้าพเจ้าถวายพระองค์พระเจ้าความบาทองค์ราชบุตรมหินทราชเสด็จพ่ออโนไทยชีวิตของข้าเป็นยังไงพระเจ้านับตั้งแต่เล็กจนโตจำความได้เสด็จพ่อเนี่ยมีพระชายา2คนโอ้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาพระเจ้าค่ะตามภาษาชาวบ้านเค้าเรียกเมียน้อยกับเมียหลวงอ๋อข้าน่ะเป็นลูกเมียน้อยแต่เสด็จพ่อโปรดปรานมีพี่น้อง3คนพระเจ้าค่ะข้ามหินทราชอาคาตบนเทียนแล้วก็รณชัยแต่ลูกฝ่ายขวานั่นคือวิเชียรรัตน์พระเจ้าค่ะเป็นน้องคนเล็กฝึกวิชาเพลงดาบเพลงทวนลูกเยอะเลยเนี่ยตามกฎบนเทียนบานของบ้านเมืองราชบุตรฝ่ายขวาน้องชายของข้าวิเชียรรัตน์จะต้องได้ขึ้นของราช oh. แต่ข้าหวั่นเกรงว่าข้าอยู่ตรงนี้น้องชายของข้าไอ้อาฆาตบนเทียนมันจะคิดการใหญ่ oh. ก
ก่อการกบฏบ้านเมืองเป็นแน่ถ้าเกิดว่าข้าไม่กลับไปโอ้แสดงว่าป่าบาทรู้นิสัยน้องชายของพระองค์ดีข้ารู้ดีตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยข้ารู้ดีน้องข้าทำไมข้าจะไม่รู้แสดงว่าป่าบาทนี่จะเดินทางกลับวังเหรอเจ้าเนี่ยอยู่กับข้ามาตั้งแต่เล็กจนโตพระเจ้าค่ะดูแลข้ามาตลอดไม่เคยจะได้ตอบแทนเจ้าก็ไม่เคยจะเรียกร้องอะไรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอายังไงพระองค์ข้ากลับเมืองเดี๋ยวไปลาพระอาจารย์เสร็จปุ๊บกลับไปวังกับข้าถึงวังปุ๊บจะบูนบำเหน็จรางวัลอวยยศให้เจ้าอย่างขนาดเลยจริงๆนี่พระเจ้าป่าบาทจริงๆอุ้ยขอพระทัยมากถ้าไปกับข้าชีวิตเจ้าจะรุ่งเรืองอุ้ยขอพระทัยพระเจ้าค่ะตื่นเช้าตรู่ยืนมองดูหมู่ชาวนาพร้อมด้วยดาวเกี่ยวข้าวกล้าเขาชาวนาไม่เกลียดข้าลมช่อยชิวยืนชมวิวผิวผ่านใจซาบซ่านบ้านเมืองนี้มีที่ทำกลุ่มแสนกลุ่มถูกเรารุมเดิมร้อนแดงข้าวของแพงแกล้งคนจนเหมือนโดนเหยียบย่ำคนเมืองหลวงเขาชอบลวงคนชั้นต่ำเราเช้าค่ำต้องทำกินดินกันไปนี่คือพระเอกวิเทศสิงห์เพชรตาทองหัวนะครับยังไงอย่าลืมนะจ๊ะค่ะดาตลกสับตอบรักครับ